ก้อยอรัชพรสดใสในชุดว่ายน้ำนิกกี้รีบคอมเมนต์มีคนหวงแหละดูออกจากความสดใสให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรม @goyyog ได้ฟินกันอีกแล้วสำหรับนักแสดงสาวหน้าหมวยก้อยอรัชพรโพคินภากรที่ล่าสุดได้หาวันว่างไปพักผ่อนรับลมทะเลใกล้กรุงเทพมหานครแบบชิลๆที่พัทยาโดยงานนี้ก้อยอรัชพรก็ไม่ลืมที่จะหยิบชุดว่ายน้ำไปใส่อวดหุ่นสวยๆซึ่งเธอก็ได้โพสต์คลิปขณะเดินลงเล่นน้ำทะเลอย่างอารมณ์แต่กลับทำอินสตาแกรมลุกเป็นไฟเพราะความแซ่บที่มีมันเก็บไม่มิดอีกต่อไปต่อมาไม่นานเมื่อนักแสดงหนุ่มนิกกี้ณฉัตรได้เห็นคลิปดังกล่าวถึงกับต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าอ้อรอมากกบซึ่งจากอาการที่แสดงออกทำให้แฟนๆต่างลงความเห็นเหมือนกันว่าสงสัยจะมีคนแอบหวงอยู่นิดๆจนสาวก้อยต้องเข้าตอบกลับทันทีว่าพรือพี่บ่าวหยอกกันผ่านสื่อขนาดนี้เมื่อไหร่จะได้ยินข่าวดีว่านิกกี้ขอสาวก้อยเป็นแฟนได้สำเร็จสักทีนะนิกกี้เคลียร์ดราม่ารุกหนักดื้อก้อยอรัชพรมาหอมเหมือนเป็นการคุกคามทางเพศก้อยนิกกี้รักแหละดูออกหอมมือหอมหัวชาวเน็ตฟินนี่มันเปิดตัวแฟนชัดๆนิกกี้เผยความสัมพันธ์ก้อยใจกว้างยอมให้แฮงเอาท์แต่ไม่ไปเพราะกลัวใจตัวเองThank you.